การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวรรค์เพ้อใครกันนั่นพรามเอาเพียกเอาอ่างแก้วคงเรียกเราฟ้าพิงพริ้งเขาให้คนเขาพลอดกันคุณผู้ชมครับปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับครบรอบ50ปีเขากำลังจะจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่เลยนะครับสาเหตุที่ผมพูดถึงมช.เพราะแขกรับเชิญของผมครับบินตรงมาจากเชียงใหม่และแขกรับเชิญของผมวันนี้ครับเป็นคนที่รู้เรื่องงานนี้ดีที่สุดครับแขกรับเชิญของผมวันนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุภชัยเชื้อรัตนพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมนัดอาจารย์ที่ร้านนี้ครับภัทราทองหล่อซอย19เดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันครับพูดถึงมหาลัยสู่ความเป็นเลิศนะครับหลายคนก็มองว่าความเป็นเลิศไม่พอละเพราะว่าเราต้องลงมาดูแลสังคมในส่วนของวิสัยทัศน์ของมหาลัยก็เลยมีการปรับว่าเป็นมหาลัยสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ต้องรับใช้สังคมนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะดึงให้มหาวิทยาลัยเนี่ยลงมาติดดินมากขึ้นอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่รายการ Lunch Break อย่างเป็นทางการต้องบอกว่าดีใจมากพอทราบว่าอาจารย์เลือกร้านนี้ผมก็เลยแวะมาสั่งอาหารคิดว่าอาจารย์น่าจะชอบที่สุดเราก็ดูจากบรรยากาศแล้วน่าจะพอเข้าใจได้ว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกร้านนี้เพราะว่าบรรยากาศมันอาหารไทยๆเนาะแล้วก็การแต่งร้านมันออกแนวภาคเหนือครับต้องเรียนถามบอกต้องบอกว่าดีใจทราบว่าอาจารย์เพิ่งลงจากเครื่องบินเช้านี้เองเลยสดๆร้อนๆเลยเพิ่งมาถึงเลยครับเพื่อจะมาคุยกับรายการ Lunch Break ใช่โอ้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากนะครับครับเช่นกันครับได้ข่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการจัดงานครั้งใหญ่ครับต้องก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานเราพูดถึงมหาวิทยาลัยก่อนครับน่าจะเข้าปีที่50ครับมันการเจริญเติบโตมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับจริงๆก็ต้องถือว่า50ปีครับของมหาลัยเชียงใหม่ครับเราเรียกง่ายๆว่ามช.นะครับก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องถ้าไล่เรียงตั้งแต่ทศวรรษที่1นะครับก็เป็นช่วง10ปีแรกของการสร้างรากฐานของมหาวิทยาลัย10ปีที่2หรือทศวรรษที่2ก็จะเป็นเรื่องของการขยายเขตการศึกษาไปสู่ชุมชนครับช่วงที่3หรือทศวรรษที่3ก็จะเป็นเรื่องของการคุณภาพของการศึกษานะครับช่วงที่4เราเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแล้วก็ช่วงที่5เนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาสู่ครับคุณครับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเรามีการตั้งเป้าหมายของการเป็น World Class University ปัจจุบันมช.เราเองก็เป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของวิชาการมาอย่างต่อเนื่องเรากำลังจะก้าวย่างสู่ทศวรรษที่6นะครับก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมีการฉลอง50ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มช.เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็หลายๆคนช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศดีๆคนส่วนใหญ่เขาก็จะชอบไปเชียงใหม่ก็อาจจะมีโอกาสได้ผ่านมหาวิทยาลัยบ้างทุกคนส่วนใหญ่เสียงเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามหาวิทยาลัยนี้บรรยากาศน่าเรียนครับทุกอย่างคุณภาพชีวิตดีอาหารดีโอ้โหบรรยากาศต่างๆนานาคือเป็นใจไปทุกเรื่องใช่ก็ทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์เองก็มีส่วนร่วมในแทบจะโอ้โหกิจการของมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะมากๆในเรื่องของ5ทศวรรษที่ผ่านมาถ้าเราพูดถึงการที่จะจัดงานในอนาคตเนี่ยนะครับอาจารย์มองไปในภาพในอนาคตเท่า
ทศวรรษที่6อ๋อครับอาจารย์มองว่าเป็นจะพัฒนาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าสังคมก็คงจะรอถามเหมือนกันว่าพัฒนามา50ปีแล้วในทศวรรษที่6อีก10ปีข้างหน้ามช.จะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับจีต้องย้อนไปที่กล่าวถึงทศวรรษที่5เมื่อสักครู่นี้แล้วพูดถึงมหาลัยสู่ความเป็นเลิศนะครับหลายคนก็มองว่าความเป็นเลิศไม่พอละเพราะว่าเราต้องลงมาดูแลสังคมนะครับจริงๆแล้วในส่วนของวิสัยทัศน์ของมหาลัยก็เลยมีการปรับว่าเป็นมหาลัยสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ต้องรับใช้สังคมนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะดึงให้มหาวิทยาลัยเนี่ยลงมาติดดินมากขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของการที่เราจะไปรับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นครับขณะนี้เราพยายามจะเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษานะซึ่งส่วนหนึ่งก็มักจะมีการศึกษาและเรียนในห้องเรียนตอนนี้เราพยายามจะเชิญชวนคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยลงไปสร้างห้องเรียนในชุมชนในท้องถิ่นนะครับเรามีตัวอย่างของอำเภอพร้าวอำเภออมก๋อยนะครับซึ่งถือว่าโดยเฉพาะอำเภออมก๋อยเนี่ยชื่อฟังดูแล้วก็ไกลมากนะครับเป็นถิ่นกันดารแล้วก็ยังเป็นสถานที่ของโครงการพระบิดของประเทศด้วยยังกันดารอยู่นะครับการที่มาอะไรก็มีโครงการที่จะลงไปช่วยทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับแล้วจะเป็นพร้าวโมเดลหรืออมก๋อยโมเดลนะครับก็คือคณาจารย์คราวนี้เราลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านคลุกคลีกับชุมชนเอาปัญหาของท้องถิ่นมาเป็นโจทย์วิจัยแล้วก็ทำวิจัยเพื่อที่จะไปตอบสนองปัญหาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนผมคิดว่าในทศวรรษที่6เนี่ยเราคงเน้นในเรื่องของการที่ลงมาดูแลชุมชนมากขึ้นเราเชื่อว่าชุมชนแข็งแรงประเทศชาติก็จะมั่นคงนะครับนั่นคือสิ่งที่มองว่าในอีก10ปีข้างหน้าคือทศวรรษที่6มช.จะอยู่ตรงไหนซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เรื่องของการสื่อสารเองการเดินทางเองก็ดีเนี่ยคือมันอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมหาศาลมันไม่มีผมว่ามันหมดยุคเรื่องของอะไรดีๆต้องอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ของดีๆมันก็กระจัดกระจายไปทั่วประเทศเลยอาจารย์อยู่กับมช.มาน่าจะประสบการณ์เยอะเห็นการเจริญเติบโตที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเห็นแล้วอันนี้มันเป็นมช.จริงๆเลยมันมีอะไรบ้างอาจารย์จริงๆคงหมายถึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็คงจะพูดได้ว่ามช.ก็เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยนั่นคือพูดถึงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับจริงแล้วส่วนภูมิภาคก็มีอยู่3ภาคแต่มช.เราเนี่ยก็คือภาคเหนือเนี่ยคือแห่งแรกเลยนะครับซึ่งก่อตั้งมาในปี2507นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นทุนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในภาคเหนือโดยเฉพาะใน17จังหวัดภาคเหนือนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เด็กสนใจอยากมาเรียนมช.แต่เมื่อเข้ามาเรียนมช.แล้วเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้มีบรรยากาศการเรียนที่ดีขึ้นนั่นคือเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมกายภาพทัศนียภาพมช.เนี่ยติดดอยสุเทพเลยนั่นความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าติดเขาเลยนะครับเพราะนั้นมีความสวยงามมากอีกอย่างนึงก็คือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับจะแตกต่างกับเชื่อว่าในหลายมาได้ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าต้องใช้ชีวิตในหอพักนะครับมีทั้งเรื่องของกิจกรรมจิตอาสานะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของประเพณีรับน้องรถไฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่แล้วทำมาทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการรับน้องไว้ที่หัวลำโพงจากหัวลำโพงจากกรุงเทพก็นั่งรถไฟขึ้นไปเชียงใหม่นะครับพี่ๆคณาจารย์ก็ไปรับที่สถานีที่เชียงใหม่นะครับที่สำคัญก็คือประเพณีรับน้องขึ้นดอยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเพณีที่สำคัญแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันมากเพราะว่าถือว่านักศึกษาใหม่ทุกคนในปีที่หนึ่งนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เดินขึ้นพระธาตุดอยสุเทพประมาณ13กิโลนะครับพร้อมกับพี่ๆที่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็ในส่วนของศิษย์ปัจจุบันที่เป็นพี่ๆร่วมเดินกันมาด้วยเป็นหมื่นเลยนะครับมันเป็นอันที่คึกคักมากก็เดินจากมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ตีนดอยอยู่แล้วเนี่ยเดินขึ้นไปยังน้ำสการพระธาตุดอยสุเทพครับเรื่องของการใช้ความคุ้มครับซึ่งก็การใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้มช.ในมีอัตลักษณ์มีอัตลักษณ์แล้วก็ความเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตในรั้วมหาในเชียงใหม่หรือในรั้วมช.เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นอัตลักษณ์ของมช.ซึ่งแตกต่างกับมหาลัยที่อื่นจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงบุคคลนะอาจารย์ครับขอบคุณครับอายุ50คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็น midlife crisis แต่อย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยดูถึงมาถึงอายุ50เนี่ยแต่ว่าการเจริญเติบโตและเรียกว่าอะไร
อย่างความสว่างที่มันเราเห็นในอนาคตเนี่ยผมว่ามอชอมเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายในเรื่องของความที่มีเลือดมอชอครับความที่เรามีต้องการจะสานประเพณีอะไรต่างๆครับอาจารย์คิดว่าเสน่ห์ที่เราจะทำให้ศิษย์เก่าหรือว่านักเรียนที่สนใจนักศึกษาที่สนใจจะเรียนมอชอในอนาคตเนี่ยอะไรมันสามารถเป็นจุดสานต่อเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นมอชอได้ดีที่สุดครับอย่างที่กล่าวไปว่าในเรื่องของภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยชนครับอันนี้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะต้องยอมรับว่าในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเก่าแก่กว่ากรุงเทพนะครับมีอายุกว่า700กว่าปีแล้วนะครับที่ทางเชียงใหม่หรือเราเรียกว่าดินแดนล้านนานะครับนั่นคือกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติของล้านนาเนี่ยก็สร้างบรรยากาศไม่น้อยเลยนะครับสำหรับคนที่มาเรียนที่มาได้เชียงใหม่นั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็กลิ่นไอเรื่องของล้านนาขณะเดียวกันเรื่องของศิษย์เก่าความสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องเพราะว่าในส่วนของความที่มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นน้องเนี่ยเป็นส่วนที่น่าจะเป็นสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนะครับเชียงใหม่ยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยไม่น่าที่แห่งนะครับที่มีความเข้มแข็งของเรื่องของศิษย์เก่ามากครับนะครับเรามีอาลัมไนแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ย50ปีเนี่ยเราผลิตศิษย์เก่าแล้วกี่คนครับ 160,000 คน 160,000 คนนะครับปัจจุบันมีนักศึกษากี่คนปัจจุบันนักศึกษาท่านนับทุกชั้นปีป.ตรีโทและเอกเนี่ยนะครับเกือบ 40,000 ละนะครับจากเดิมที่2507นะครับปีแรกของการก่อตั้งและเปิดการสอนเนี่ยมีนักศึกษาไม่ถึง 1,000 คนมีแค่3คณะนะครับคณะเริ่มต้นเรามีคณะวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ปัจจุบันนี้มีกว่า23คณะแล้วก็นักศึกษาเพิ่มมาเกือบ 40,000 คนนั่นคือสิ่งที่ต้องถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเชื่อว่านั่นคือจุดนึงที่ทำใหนักศึกษาหรือว่าเด็กนักเรียนสนใจที่อยากจะมาเรียนในมช.นอกจากบรรยากาศที่ได้กล่าวไปแล้วครับเราพูดกันถึงมหาวิทยาลัยมาสักพักแล้วแต่เดี๋ยวมีเรื่องอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องของงานกิจกรรมเรียกว่าใหญ่โตมากที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ผมว่าอาหารเริ่มมาเดี๋ยวทานไม่ทันเดี๋ยวเราพักทานกันสักครู่ก่อนนะครับครับทุกวันวันแรกที่เจอวันที่เพ้อหาวันธรรมดาธรรมดาวันที่ฟ้าเป็นใจวันที่ได้รื้อทักก็วันที่บอกรักเธอทุกวันว่าแต่พี่จะได้อะไรก็ได้โบไงโบนัสคะแนนสะสม20เท่า20เท่าแค่จ่ายได้บัตรเครดิตกสิกรไทยรูดทุกวันรับสิทธิประโยชน์ทุกวันเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้ถึง31มกราคมศกหน้าบัตรเครดิตที่คุณขาดไม่ได้กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีรวดเร็วสะดวกสบายในความสะดวกสบายก็มีความวุ่นวายเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมดูแลตัวเองทำได้ดื่มได้ทุกวัน WeFit 5 Grain 5ส่วนผสมจากธัญพืชเข้ากล้องงอกลูกเดือยเม็ดบัวถั่วเหลืองและงาดำที่มีคุณประโยชน์วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นวิตามิน B1 B2 วิตามิน E และแคลเซียมดูแลตัวเองให้ดี WeFit 5 Grain คุณค่าจากเมล็ดธัญอาหาร5ชนิดอัมพลฟู้ดไปเกาหลีต้องกินขนมกล้วยไปญี่ปุ่นต้องกินขนมถั่วแดงมัทฉะแล้วถ้าไปไม่ได้ต้องนี่โอเล่ลูกอมสอดไส้นมกลิ่นนมกล้วยเกาหลีและกลิ่นนมถั่วแดงมัทฉะอร่อยผสมคอลลาเจนด้วยสัมผัสสุดยอดความงดงามของยุโรปเยือน2ดินแดนในฝันอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวแบบเต็มอิ่มจุใจในราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 บาทจ้องด่วนที่ Quality Express Call Center 1606ศิลปะพื้นบ้านมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าก็อยากจะให้เด็กและเยาวชนมาสืบสานสิ่งดีๆของตำบลหนองโรงของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเด็กและเยาวชนมาสืบสานต่อเนี่ยมันก็จะหมดไปติดตามภารกิจพลิกฟื้นชุมชนให้ยั่งยืนไปกับพวกเขาในรายการแทนคุณแผ่นดินตอนเยาวชนรักถิ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 14:30 นทาง Now 26อาจารย์เมื่อสักครู่เรา
เรียกว่ากำจัดมาได้สัก3จานแต่อาหารที่นี่เขารสชาติครับรสชาติดีเลยครับดูเฮลตี้ด้วยแล้วสังเกตที่รองแก้วเพิ่งทราบว่าเขามีสาขาที่หลายแห่งเลยลอนดอนเจนีวาสิงคโปร์ปักกิ่งเวียนนาปกติอาจารย์เป็นคนทำกับข้าวไหมครับโอ้ไม่เลยครับชอบทานมากกว่าแล้วถ้าพูดถึงเบอร์หนึ่งในใจเลยเนี่ยจานโปรดนี่ของอาจารย์คืออะไรจริงจานโปรดถ้าพูดถึงคืออาหารที่ประเภทมีเส้นตัวชอบกินเส้นครับว่ามีสปาเกตตี้ต้องมีเส้นเนี่ยชอบหมดเลยครับแล้วก็ออกในแนวซีฟู้ดแต่ไม่เน้นทำเน้นทานเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงมช.อาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์หลักๆคือเรื่องของเรียกว่าอีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันที่มาที่ไปเป็นในแง่ของการฉลองงาน50ปีมช.ทำมาอย่างต่อเนื่องจริงไม่ใช่มาเพิ่งทำในช่วงนี้นะครับจริงว่าไปได้ช่วงนี้คือช่วงท้ายละจะกำลังจะปิดงานได้ซ้ำไปทำมาแต่ต้นปีนะครับมกราคม57มา12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการวิจัยแม้กระทั่งทอล์คโชว์ดนตรีคอนเสิร์ตจัดหมดละนะครับแต่สำหรับในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยนะครับเป็นวันที่19ถึง24มกราคม58ที่จะถึงเนี่ยประมาณ6วันเนี่ยนะครับเราก็จัดเหมือนกับเป็นกิจกรรมปิดท้ายหรือส่งท้ายงาน50ปีมช.แบ่งเป็น2อย่างหรือ2ประเภทหนึ่งก็คือเป็น CMU Exhibition คือเทศกาลนะครับก็อยากจะใช้เวลาตรงนั้น6วันเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทศกาลก็แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเลยเรียกว่าเทศกาลที่เป็นเทศกาลจริงๆเลยใช้ชื่อว่า5ทศวรรษวิวัฒน์มช.นะครับตรงนี้ได้บริษัทที่มีชื่อเสียงก็คือ Index Creative Village นะครับเป็น organizer ให้เราพอดีเจ้าของนี่คือศิษย์เก่านะครับมาช่วยเนรมิต บริเวณศาลาอ่างแก้วเรานะครับเป็นจุดถ่ายทอดเรื่องราวของเทศกาลแบ่งออกเป็น6โซนตรงนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็รวมทั้งไฮไลท์จะเป็นโดมเป็นโรงภาพยนตร์เล็กๆ360องศานอนดูเลยครับเข้าได้ประมาณไม่เกิน30ท่านครับชมประมาณ5นาทีก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านจอมัลติมีเดีย360องศาครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งโอ้น่าสนใจมากโซน4ซึ่งเป็นโซน1ใน6โซนที่เราจะจัดครับนะครับนั่นคือกิจกรรมที่1ถัดมาในใกล้เคียงกันก็จะมีเรื่องของวิชาการนะครับเพราะหลายท่านสนใจเรื่องของพัฒนาการเรื่องของงานวิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับก็จัดเป็นวันวิชาการหรือว่าพิธีวิจัยครับก็จะได้ทราบถึงพัฒนาการในเรื่องของวิชาการผลงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าพัฒนาการของมช.ในเรื่องของวิชาการล่ะเป็นอย่างไรบ้างก็มีแสดงให้ชมนะครับปิดท้ายกิจกรรมที่3อันนี้เป็นบันเทิงหน่อยละก็คือสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเราจับสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair นะซึ่งจริงเราจัดทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยเรามารวมในงาน50ปีด้วยนั้นนอกจากจะบันเทิงดูงานวิจัยแล้วก็ยังมีซื้อหนังสือติดไม้ติดมือไปมีหนังสือเยอะมากนะครับเป็นกว่า100บูธที่มาเปิดให้บริการแล้วก็ขายหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Exhibition นะครับแต่ไฮไลท์อันนึงที่อยากจะเชิญชวนก็คือCMU Festival ซึ่งเป็นการแสดงและการแสดงแสงสีเสียงต้องถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแสดงแบบนี้กลางแจ้งเราใช้ส่วนที่เป็นสันเขื่อนอ่างแก้วอ่างแก้วเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ไปแล้วของมช.เป็นซิกเนเจอร์ของมช.ไปแล้วนะครับตรงนั้นเราจะทำพิธีชั่วคราวขึ้นมานะครับคือวันที่22 23และ24กลางคืนนะครับครับตั้งแต่ 18.30 นไปถึงประมาณสัก 4:00 นเสร็จๆนะครับตรงนั้นก็จะมีการแสดงต่างๆรวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงมีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือ3วันที่เราถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือ CMU Festival ภาคกลางคืนนอกจากวิชาการแล้วก็มีภาคบันเทิงด้วยวันที่19ถึง24นี่คือเทศกาลครับเรื่องของโดมตะกี้ฟังแล้วตื่นเต้นกับโดมตื่นเต้นกับโดมฟังดูแล้วมันน่าสนุกดีครับเรื่องของนิทรรศการเรื่องแสงสีเสียงอะไรต่างๆอาจารย์แนะนำว่าควรจะใช้เวลาสักกี่วันกับนิทรรศการนี้คือถ้าอยู่ได้ทั้งหมดก็ดีแต่ว่า
อาจจะต้องลางานไปคือใช้หลักหลักจริงๆแล้วถ้าจะไปก็น่าจะไปได้ทั้งสองส่วนคือเรื่องของ exhibition กับ festival จริงๆแล้วอยากจะเน้นเรื่องเฟสติวัลเพราะว่ามันมีแค่3วันและเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็ที่มันคือเราให้ชมฟรีไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นนะครับประชาชนต่างๆมาดูได้นะครับก็วันที่19เนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วก็ไปร่วมงานนะครับแล้วก็อยู่วันที่22เพื่อดูซินยูเฟสติวัลผมใช้เวลาสัก 2-3 วันครับแล้วคนที่ชอบอ่านหนังสือถ้าซื้อหนังสือก็จะมีเวลาเยอะหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าสัก 2-3 วันน่าจะดูครบถ้วนทั้งกิจกรรมในส่วนของ exhibition แล้วก็ร่วมงานภาคกลางคืนของเฟสติวัลนะครับพอเวลาคุณยอดน่าจะไปร่วมหน่อยนะครับช่วงไม่กี่วันนี้อยากไปมากเลยครับอาจารย์ช่วงนี้เชียงใหม่อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากๆเลยเป็นหน้าหนาวที่คนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดไปเนี่ยจะชอบมากแต่ต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองมหาเสน่ห์อยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเราก็เข้าใจเราก็ทราบกันดีนะอาจารย์ คนกรุงเทพหรือว่าคนจากภาคอื่นๆหน้าหนาวช้อยส์แรกส่วนใหญ่เชียงใหม่ใช่ครับพวกรอยต่างๆจะคึกคักอาจารย์ในเรื่องของงานเราจะมีโอกาสได้เห็นเรื่องของการจัดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ดัดแปลงอะไรต่างๆคอนเซ็ปต์มันจะมีการเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างอาจารย์พอเหยาะๆน้ำจิ้มชี้แนะได้ไหมฮะว่าปีถัดๆไปนะทศวรรษที่6เนี่ยเรามีแพลนเป็นน้ำจิ้มว่าเรามีอะไรจะเตรียมให้คุณไทยบ้างถ้าถามว่าทศวรรษที่6คือเมื่อครบ60ปีนะครับมันก็คงไม่ยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้วันนี้มันคือร้อยเรื่องของเรื่องราวของ50ปีครับมันก็ต้องเป็นความยิ่งใหญ่ของแบบฉบับของ50ปีแต่แน่นอนครับเมื่อครบทุก10ปีทศวรรษที่คุณยอดถามถึงมันก็ต้องมีการแสยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ครับแต่เรื่องใช่แต่นั่นหมายถึงว่าก็คงเป็นการเล่าเรื่องมากกว่าว่า10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราฉลอง50ปีไปแล้วเนี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรบ้างก็ต้องกลับมาที่เราคุยถึงว่าทศวรรษที่6เนี่ยเราจะรับใช้สังคมจะทำแบบไหนนะครับซึ่งนี่คือส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เราจะถอดออกมาให้เห็นชัดว่าเราจะดึงคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยลงไปสู่ชุมชนเนี่ยเราคงเสนอภาพตรงนั้นให้เห็นว่าชุมชนได้ประโยชน์อะไรชุมชนมีการพัฒนาอย่างไรชุมชนแข็งแรงอย่างไรอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเล่าเรื่องได้ในทศวรรษที่6ครับผมคุยกับอาจารย์มาสักพักนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มช.พยายามจะทำสิ่งที่มช.เป็นและสิ่งที่มช.จะเป็นในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่มันก็จะมีอีกมุมนึงที่ความเป็นมช.ส่วนความเป็นมช.แต่มันก็จะมีบางอย่างที่เราสามารถเอา DNA ของมช.มา apply กับที่อื่นก็ได้ครับอาจารย์คิดว่าเราอยากจะโปรโมทเรื่องของกิจกรรมดีๆที่มันสามารถ pay it forward แล้วกันเรียกว่าคุณอาจจะไม่ใช่มช.แต่ว่าเอ้ยคุณเอาไอเดียของเราไปทำต่อได้นะ คุณสามารถประยุกต์เจตนาหรือจินตนาการอะไรของเราไปสามารถทำต่อได้นะ คือต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มช.ไม่ได้หวงอยู่แล้วถูกไหมฮะเราสามารถเรา PR กระจายออกไปได้อีกโอ้โหครับแล้วท้ายที่สุดมันก็คือประเทศไทยมันก็คือคนไทยถูกต้องครับโดยที่มช.เป็นอาจจะเป็นแฟลกชิปเป็นเรือลำแรกๆที่ออกไปคือเป็นต้นแบบให้เห็นได้จริงๆก็อยากในเรื่องของการรับใช้สังคมนะครับผมคิดว่าเรื่องของชุมชนเป็นสิ่งที่เราต้องหันมาใส่ใจสนใจเพราะว่าคณาจารย์ส่วนที่ทำงานวิชาการหรือวิจัยเนี่ยบางครั้งก็เอาสิ่งที่ตนถนัดหรือตัวเองชอบนะครับแต่บางครั้งไม่ตอบโจทย์ชุมชนนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นแนวคิดนะครับสำหรับมหาลัยอื่นๆที่มองถึงในเรื่องของการทำงานในลักษณะของเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องลงมาดูแลชุมชนให้มากขึ้นนะครับยังไงวันนี้ทางรายการ Lunch Break ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่สละเวลาบินมากครับเพื่อมาคุยกับรายการเราแล้วก็โหเลือกร้านอาหารอร่อยๆเรื่องของกิจกรรมเรื่องของงานอะไรต่างๆผมคิดว่าฟีดแบคเนี่ยน่าจะดีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการครีเอทงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์กับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดครับแต่ว่าเป็นประเทศเลยจริงก็อยากเชิญชวนในช่วงท้ายมีพอมีเวลานะครับได้เลยครับอาจารย์จริงๆแล้วก็คิดว่าใช้ตรงนี้เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับจริงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เชียงใหม่คึกคักอยู่ละเพราะเป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งในปีนี้ตรงกับที่22มกราคม58นะครับซึ่งเป็นช่วงงานเราพอดีเลยแล้วก็เป็นพระ
มหากรุณาธิคุณที่สุนทรเทพเสด็จด้วยในเย็นวันนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือที่พูดถึงงานเฟสติวัล3วัน3คืนที่พูดถึงนะครับ คืนที่2นะครับคือวันที่23มกราคม58เนี่ยจริงๆเราอยากจะเห็นภาพศิษย์เก่านะครับเราจัดคืนนั้นเป็นคืนพิเศษเพราะว่าสำหรับศิษย์เก่าโดยเฉพาะลูกช้างคืนถิ่น50ปีมช.นะครับเรากะคนประมาณ 1,200 คนจากรุ่นสู่รุ่นของลูกช้างมช.ที่จบไปนะครับก็ปริญญารอบนี้คือรุ่นที่49แล้วนั้นจบไปแล้วกว่าเกือบ50รุ่นเนี่ยอยากจะให้มารวมตัวกันมาล้ำลึกถึงความหลังความทรงจำดีๆทั้งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในมช.นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่พี่น้องลูกช้างมช.ได้กลับมารวมตัวกันในวันนั้นนะครับ คือวันที่23มกราคม2518เป็นงานลูกช้างคืนถิ่น50ปีมช.อยากจะฝากสั้นๆว่าสำหรับศิษย์เก่าที่มีเวลานะครับก็ไปร่วมงานสำหรับคนที่ไม่ใช่ศิษย์เก่านะครับก็อยากให้ไปร่วมงานเพื่อไปแสดงความยินดีให้กำลังใจกับมาเลเชียงใหม่นะครับเพราะว่ากำลังจะก้าวย่างสู่ทศวรรษที่6ครับก็ฝากสั้นๆในช่วงท้ายครับอาจารย์ขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับรู้สึกดีใจที่อาจารย์มาร่วมแชร์ข้อมูลดีๆนะครับยังไงเรามาทานกันต่อแล้วก็ขอให้งานประสบความสำเร็จครับนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเครดิตที่คุณขาดไม่ได้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆสามารถไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่24มกราคม2558นะครับแน่นอนครับงานนี้ไม่จำกัดเฉพาะแขกทั่วไปนะครับแต่ทุกท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ครับสำหรับรายการ Lunch Break ในครั้งหน้ายังมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากมายห้ามพลาดครับ